จากกรณีก่อนหน้านี้ค่ะที่ทางด้านสาวอารมณ์ดีอย่างเป็กกี้ศรีธัญญาได้ออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มรุ่นน้องค่ะที่คบกันมาถึง11ปีค่ะแล้วก็ทั้งคู่เพิ่งได้มีการแต่งงานกันไปเมื่อปีที่แล้วเองค่ะแล้วก็ได้ออกมาตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ในครั้งนี้ค่ะเนื้อต้องบอกเลยว่าทางด้านสาวเป็กกี้และหนุ่มถากูลนะคะทั้งคู่มีอายุห่างกันถึง13ปีเลยค่ะซึ่งล่าสุดค่ะทางด้านหนุ่มถากูลก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกค่ะหลังจากที่ทางด้านเป็กกี้ศรีธัญญาได้ออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์ในครั้งนี้ค่ะโดยงานนี้ทางด้านหนุ่มถากูลจะว่ายังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมจากข่าวนี้กันเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นข่าวเศร้าส่งท้ายปีค่ะหลังจากที่สาวสวยอารมณ์ดีอย่างเป็กกี้ศรีธัญญาค่ะได้ออกมาประกาศเลิกรากับอดีตสามีรุ่นน้องค่ะอย่างหนุ่มถากูลตะเภาพงนะคะที่ต้องบอกเลยว่าทั้งคู่นั้นมีอายุห่างกันถึง13ปีค่ะแล้วก็คบหาดูใจกันมานานถึง11ปีค่ะและเพิ่งแต่งงานกันได้แค่ปีเดียวเท่านั้นค่ะโดยงานนี้ค่ะทางด้านเป็กกี้ศรีธัญญานะคะก็ได้มีการโพสต์ข้อความแจ้งข่าวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยค่ะว่าเป็กกี้ขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อแจ้งข่าวนะคะเป็กกี้และคุณถากูลเราได้ตัดสินใจจบความสัมพันธ์กันมาสักระยะหนึ่งแล้วทั้งนี้เราทั้งคู่ขออนุญาตไม่ให้สัมภาษณ์สื่อใดๆนะคะกราบขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจและให้กำลังใจมากค่ะถ้าทุกคนกลัวเป็กเหงารบกวนจ้างงานได้เบอร์เดิมไลน์เดิมนะคะติดต่อง่ายคุณถากูลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเป็กและงานเป็กอีกต่อไปค่ะจึงเรียนมาเพื่อทราบขอบคุณค่ะในขณะที่ทางด้านหนุ่มถากูลนะคะอดีตแฟนหนุ่มของสาวเป็กกี้ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวหลังจากที่ทางด้านเป็กกี้ศรีธัญญาได้มีการประกาศเลิกค่ะโดยมีข้อความที่คล้ายคลึงกันค่ะโดยเจ้าตัวก็ยังติดแฮชแท็กเศร้าพร้อมขอโทษและบอกรักอดีตภรรยาด้วยค่ะว่าถากูลขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อแจ้งข่าวถากูลและเป็กกี้เราได้ตกลงตัดสินใจจบความสัมพันธ์กันมาสักระยะหนึ่งแล้วทั้งนี้เราทั้งคู่ขออนุญาตไม่ให้สัมภาษณ์สื่อใดๆนะครับกราบขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจและให้กำลังใจมากครับผมเองก็เป็นถากูลคนเดิมใครที่ยังเห็นผมสามารถทำงานอะไรได้สามารถติดต่อผมได้ตลอดนะครับยินดีรับใช้ครับขอบคุณครับถากูลว่างมากครับคุณเป็กกี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับผมอีกแล้วขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างขอโทษที่ปีนี้เราไม่ได้เคาท์ดาวน์ด้วยกันรักเหมือนเดิมจึงเรียนมาเพื่อทราบขอบคุณครับ